มาที่คำถามแรกนะคะจาก Facebook ของชูรักชูรสค่ะดิฉันอายุ39ปียังไม่เคยมีแฟนนะคะประจำเดือนมาปกติดีค่ะต้องตรวจภายในไหมคะคือช่วงหลังเนี่ยมีอาการท้องอืดปวดประจำเดือนบ้างนะคะเพื่อนบอกระวังเป็นมะเร็งรังไข่มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วสาวโสดเนี่ยจะตรวจภายในแบบไหนดีคะรวมถึงสาวโสดต้องระวังโรคอะไรบ้างผู้หญิงไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดค่ะถ้าเกิดว่าอายุเกิน25ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะต้องได้รับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ25ปีก็ควรจะตรวจภายในเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรวจทุกปีใช่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือ1ควรตรวจภายในเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วหรือถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็คือพออายุ25ปีขึ้นไปก็สมควรจะได้รับการตรวจภายในค่ะซึ่งควรจะตรวจต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งถึงอายุ65ปีหลังจาก65คุณหมอก็จะพิจารณาอีกทีนึงว่าหลังจากนั้นต้องตรวจทุกปีมั้ยหรือว่า2ปีตรวจทีนึงคือปกติเวลาตรวจภายในเนี่ยเขาก็จะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางตรวจเสร็จแล้วก็กดตรงบริเวณท้องน้อยเพื่อดูลักษณะของมดลูกว่ามันคว่ำหน้าคว่ำหลังอะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะปกติของการตรวจภายในอยู่แล้วแล้วก็ดูปีกมดลูกซ้ายขวาดูเรื่องของลักษณะรังไข่ซึ่งไม่ได้น่ากลัวเลยซึ่งถ้าเป็นสาวโสดเนี่ยคุณหมอก็จะมีวิธีตรวจที่พิเศษขึ้นไปอีกเพื่อไม่ให้เป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือว่าทำให้คุณสาวๆเนี่ยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถือว่าเป็นการไปตรวจเหมือนกับไปตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปส่วนคำถามที่ว่าสาวโสดต้องระวังโรคอะไรบ้างไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยโรคที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกอย่างที่บอกซึ่งการตรวจภายในก็จะช่วยตรงนั้นได้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของมะเร็งรังไข่อีกเพราะว่าเป็นอวัยวะที่ผู้ชายไม่มีแต่ว่าคุณผู้หญิงมีซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจร่างกายประจำปีค่ะมันเป็นมะเร็งซึ่งมักจะพบตอนที่อาการเป็นเยอะแล้วเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่ามันหลบซ่อนได้ดีกว่าก้อนเนื้อมันจะโตจนมีอาการเนี่ยมันจะเป็นระยะท้ายๆเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีการตรวจภายในจะมีประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะอายุ39แล้วเพิ่งรู้ตอนนี้ก็ไปตรวจได้ยังไม่สายเกินไป